สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกไฟเทมเพลตครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้คนระับจะเป็นเทมเพลตโลว์วอเตอร์สวยๆแบบนี้เลยคนระับทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้เองคนระับไฟเทมเพลตในคลิปนี้คนระับใช้ในโปรแกรมพีเมียโปรครับแล้วก็ในคลิปนี้คนระับผมจะมาเปิดไฟเทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนดูนครับว่ามันปรับแต่งอะไรได้บ้างครับไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟเทมเพลตต่างๆผมมีไฟเทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เเทมพลตีต้กด ที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็รหัสแตกไฟล์ครับเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาที่มุมมุมจอนะเอารหัสทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาใส่แตกไฟล์นะครับทำการแตกไฟล์แบบนี้ครับคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่ครับแล้วก็เอารหัสมาใส่ลงนี้แล้วก็กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดออออรรรรรร์์์นนนนนนีีีีีี้้้้้้เเ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 เจไไไไไฟฟลลลลแแบบคปปปปปท่่่โกกมมมยยาาาาาใหพืตง็ดด ลากมาใส่ในนี้ครับแล้วก็ทําการเลื่อนหานะมันจะชื่อว่าโลว์วเตอร์ครับนี่ครับสตัวนี้เลยวิธีการใช้งานเนี่ยลากลงที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยครับนี่ครับแบบนี้ลากลงเดี๋ยวผมจะลากลงให้หมดเลยสไฟล์นี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันที่ความกว้างของตัวเทมเพลตแล้วกันนะเนี่ยความกว้างเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันเป็นความกว้างของมันอ่ะการปรับแต่งเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะก็ให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็มาที่ Edit ตรงนี้ตรงนี้ครับจะเป็นข้อความนะเพื่อนเพื่อนใส่ข้อความไปได้เลยนะ ทัดแล้วก็แบบทําแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองเลือกตัวสั้นๆดูลองเลือกตัวยาวอะไรเงี้ยลองเลือกกันดูนะว่าความยาวของข้อความเราเนี่ยขนาดไหนแล้วก็เลือกให้ถูกเลือกให้เหมาะแค่นั้นเองนะเพราะว่ามันไม่สามารถปรับขนาดความกว้างได้ครับเทมเพลตตัวนี้นะมนเลยต้องทํามาหลายเทมเพลตเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดความหม่างบรรทัดตรงนี้ครับความหม่างบรรทัดก็คือเนี่ยถ้าเกิดเราพิมพ์ข้อความหลายบรรทัดเนี่ยมันก็คือความหม่างบรรทัดนะแล้วก็สีข้อความนะแล้วก็ตำแหน่งข้อความสีพื้นหลังไล่สีสีพื้นหลังเเเเนนนนีี่่่่ยป็แบบไสพือ มันเป็นแบบไล่สีเพื่อนเปลี่ยนเอาได้เลยเนี่ยอยากเปลี่ยนสีอะไรก็ลองเปลี่ยนกันดูนี่ครับลองเปลี่ยนดูแล้วก็มิติพื้นหลังมันจะมีมิติตรงมุมๆเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบดูเหมือนมีมิติอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองปรับกันได้ถ้าเกิดไม่อยากได้ก็เลื่อนไปสายสุดมันก็จะแบบเป็นแบ,บ,แบ,น,แบ,น,แบนเนาะอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเงาโดยรวมนะก็สามารถปรับเงาได้ปรับเสร็จแล้วเนี่ยมาที่แถบโมชั่นนะครับทำการเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้เลยอยากไว้ตรงไหนเนี่ยไว้ตำแหน่งซ้ายขวาอะไรไงเงี้ยได้หมดเลยนะเนี่ย วางกันตามใจชอบเลยหรือจะย่อจะขยายตรงนี้ได้หมดนะอ่าลองทํากันดูทุกตัวครับสามารถยืดหดระยะเวลาได้นะครับอ่าลองเล่นดูสักนิดนึงครับตรงนี้อ่าตอนออกก็จะเป็นประมาณนี้อ่า ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทม แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะเพื่อนๆสามารถอุดหนุนไฟล์เทมเพลตของผมได้นะใครสนใจไฟล์เทมเพลตของผมนะเพื่อนๆดูวีดีโอแนะนำที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ